ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะค่ะวันนี้ก็มาพบกันเช่นเดิมนะคะในบรรยากาศชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำของสายฝนค่ะไม่ทราบว่าที่ไหนตกบ้างหรือเปล่าสวัสดีค่ะคุณดาเลศนะคะทักเข้ามาคนแรกเลยก็เมื่อเช้าก็อ่านนู่นอ่านนี่หลายอย่างอยู่เหมือนกันนะคะปกติเช้าเดี๋ยวนี้ก็พยายามที่จะดูความเคลื่อนไหวซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าเกือบปีนะคะนะเกือบปีตั้งแต่ป๋าเสียไปนะคะสวัสดีค่ะพี่รัสลินก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยตามรู้ตามอะไรใครเท่าไหร่โดยที่เราก็ไม่รู้อุปนิสัยเรามันเปลี่ยนไปนะคะเพิ่งจะกลับมารู้สึก อยากที่จะติดตามอยากที่จะรู้อยากที่จะเข้ามาสู่สังคมใหม่อีกรอบนึงเนี่ยก็ปีหนึ่งผ่านไปเลยนะนักธรรมตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าความรู้สึกมันเปลี่ยนแต่เราก็ไม่รู้ว่าตอนที่มันตอนที่มันน่าเรียกว่าตอนที่สูญเสียนะคะอารมณ์มันจะนิ่งนิ่งนิ่งมาเป็นปีเลยค่ะอารมณ์มันนิ่งมาเป็นปีจะว่าเสียใจก็ไม่ใช่นะวันที่ช่วงงานในงานเนี่ยก็ไม่มีอารมณ์เสียใจอะไรแต่ว่ามันนิ่งอะค่ะมันนิ่งมันไม่สดชื่นจะว่าเสียใจก็ไม่เสียใจมันเหมือนกับเราเฉยๆอารมณ์มันเฉยๆแต่ความกระปี้กระเป๋าก็ไม่มีสวัสดีค่ะคุณตุ้ยแต่ตอนเนี้ยสึกอารมณ์ที่มันเป็นอารมณ์สดชื่นเนี่ยมันกลับมามันอยากที่จะพบปะคนอยากที่จะอะไรขึ้นนะคะทั้งที่หลังจากนั้นเนี่ยโหพบปากคนเยอะมากนะคะแต่มันเจอคนมันก็อารมณ์มันเหมือนกับเฉยๆเฉยๆตลอดเลยค่ะก็จะว่าความเศร้าก็ไม่ใช่จะว่าสดชื่นก็ไม่ใช่จะว่าเบิกบานก็ไม่ใช่นะคะแต่เป็นอารมณ์เฉยๆจนมาถึงวันนี้เวลาผ่านไปครบปีพอดีเลยค่ะอยู่ดีๆความรู้สึกสดชื่นมันเกิดขึ้นมามันก็เลยเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงว่าเฮ้ยที่ผ่านมาปีหนึ่งทำไมเราถึงเฉยๆยังไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูกนะคะตอนนี้ก็เมื่อวานได้พูดถึงเรื่องของคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาค่ะว่าในฐานะที่เราเป็นอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยเราควรจะมีคุณสมบัติแบบไหนเมื่อวานพูดไปถึงเรื่องแค่ศีลเองก็จบแล้วแล้วหลายคนก็บอกว่าอาจารย์ที่อาจารย์พูดอยู่เนี่ยตรงกับที่กำลังโดนอยู่เลยกำลังเผชิญอยู่เลยก็อย่างที่ได้พูดไปหลายๆวันนะคะว่าช่วงนี้มีปัญหาเรื่องของการพูดคุยแล้วก็กิเลสเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าอกุศลมูลเนี่ยมีอยู่แค่3มันสามารถที่จะพัฒนาเป็นลักษณะของกิเลสที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับตัวแปรต่างๆนะมีกิเลสมีลักษณะที่แตกต่างกันแต่ว่ามันก็คือกิเลสมันชนค่ะเพราะฉะนั้นพออ่านคนที่ยังแคปเมื่อเช้าแคปอยู่นะคะขออนุญาตท่านที่คอมเมนต์นะคะว่าจะเอาคอมเมนต์ขึ้นไปโพสต์นิดนึงว่าคนที่เขาได้ประโยชน์เนี่ยมีเยอะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยที่เสียประโยชน์เนี่ยหรือฟังแล้วมันโดนตัวเองเนี่ยสวัสดีค่ะครูเหมียวบางทีฟังแล้วโดนนะคะโดนเจ้าของเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงถ้าเขาจะโกรธเราเนี่ยคงต้องปล่อยให้เขาโกรธเพราะว่าประโยชน์ที่มันได้มันมหาศาลกว่ามันก็ต้องวัดกันนะคะว่าเราจะเลือกอะไรอ่ะเราจะเลือกมานั่งแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาจะโกรธเรื่องอะไรคนบางคนเนี่ยเราไม่ทราบเลยว่าเขาจะโกรธเราเรื่องอะไรถ้าคนมันจะโกรธเนี่ยนะคะมันก็จะมีช่องทางโกรธจนได้การที่เราระวังคนโกรธกับการที่เราทำความดีเนี่ยเลือกทำความดีดีกว่าแล้วเดี๋ยวความดีเนี่ยมันจะส่งผลเราเองค่ะท่านญาติธรรม
แต่ถ้าเกิดว่าเรื่องมัวแต่กลัวคนโกรธกลัวคนโกรธแล้วเราไม่รู้ว่าคนมันหาเรื่องอ่ะพูดยังไงมันก็มีเรื่องโกรธจนได้อ่ะคงต้องปล่อยอะค่ะนะใครโกรธก็คือตัดไปเลยดีกว่าเมื่อเช้านี้ก็ยังคอมเมนต์กันที่ของคุณหมอสมชายที่โพสต์ที่เฟซบุ๊กเรื่องของการทำอะไรให้ถูกใจคนทั้งหลายเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะมานั่งเสียเวลาอธิบายตัวเราเนี่ยอย่างเช่นอย่างอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยคนที่คุยกันหรือคุยกันส่วนตัวเนี่ยอย่างการเรียกร้องความรักเรียกร้องชื่อเสียงเรียกร้องความเห็นใจเนี่ยถามว่าโดยปกติเนี่ยคุยกันเนี่ยใครที่รู้จักเป็นการส่วนตัวเนี่ยอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยมีไหมคนเรามันต้องดูตรงนี้ก่อนว่าถ้าเกิดใครที่เคยเจอส่วนตัวเนี่ยเคยเรียกร้องความรักเรียกร้องความเห็นใจเรียกร้องความเข้าใจอะไรหรือเปล่าทีนี้ถ้าเกิดว่ามีใครไปลือหรือไปพูดว่าอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยเรียกร้องความรักเรียกร้องความเห็นใจอิจฉาคนนั้นอิจฉาคนนี้คนที่อิจฉาคนได้เนี่ยมันจะต้องเรียกร้องสิ่งในสิ่งหนึ่งแล้วถูกคนอื่นแย่งแต่คนที่ไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยมันเป็นไปไม่ได้จะอิจฉาใครถ้าคนมีสติพอเนี่ยจะคิดเป็นค่ะถ้าคนมีสติพอเนี่ยจะคิดได้ว่าคนที่ไม่เคยเรียกร้องความรักไม่เรียกร้องความเห็นใจไม่เรียกร้องความสนใจจากใครเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่จะอิจฉาคนเพราะมันไม่ได้ต้องการสวัสดีค่ะคุณตั้มนะคะเพราะมันไม่ต้องการคนไม่ต้องการสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไปอิจฉาคนอื่นเพราะเราไม่ได้ต้องการอยู่แล้วไงเราจะไปอิจฉาทำไมอะอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นการอ่านการวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยมันก็ต้องเขาเรียกว่ามีโยนิโสมนสิการมีโยนิโสมนสิการว่าเออคนนี้เขาอิจฉาคนนี้หรือเปล่าคนนี้เขาอะไรต่างๆมันต้องดูบริบทในการอยู่ร่วมกันอะนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องของคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาต่อค่ะนะคะเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องของการมีศีลเสมอกันบางคนคบกันเนี่ยค่ะบางทีเนี่ยเราอย่าไปน้อยใจว่าเขาเข้ากับเราไม่ได้เพราะความที่ศีลมันไม่เสมอกันนะคะมันก็ไปด้วยกันไม่ได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วแต่คนที่มีศีลเสมอกันทำยังไงมันก็ใช่ถึงเขาจะไม่มีศีลแต่ถ้าเขาไม่มีศีลเสมอกันเขาก็เข้าใจกันแต่คนที่มีศีลกับคนที่ไม่มีศีลเนี่ยมันไปด้วยกันไม่ได้นอกจากว่ามันมีวิบากกรรมร่วมกันมันอาจจะมีชะตาชีวิตบางอย่างที่มันแกล้งมาเจอกันแล้วมันต้องรับกรรมกรรมมันหลอกให้มาเจอกันนะคะอ๋อคนที่อิจฉาคนอื่นคือคนที่ทำแบบคนที่เขาอิจฉาไม่ได้เขาเลยอิจฉาคนแบบนี้เป็นทุกข์ใจตัวเองนะคะใช่ค่ะนะคะใช่ค่ะคุณเหมียวคือคนที่อิจฉาคนอื่นเนี่ยคือคนที่ไม่สามารถทนเห็นความดีของคนอื่นได้นี่คือเขาเรียกว่าสภาวะธรรมเลยตามหลักอภิธรรมเนี่ยก็จะบอกแบบนั้นนะคะว่าอยากจะได้แบบเขาอยากจะเป็นอย่างเขาอย่างเงี้ยสมมติว่าคนที่เขาไม่อยากได้อ่ะแล้วเขาไม่อยากเป็นอ่ะแต่เราไปใส่ให้เขาว่าเขาเป็นคนอิจฉาเป็นไปไม่ได้สมมติว่าอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยสมมตินะคะไม่ต้องการเรียกร้องความรักโดยนิสัยเนี่ยเป็นคนให้กำลังใจคนโดยนิสัยเป็นคนชอบแจกความรักด้วยซ้ำเจอใครเนี่ยพยายามที่จะแจกความรักให้กำลังใจคนแล้วอยู่ดีๆจะมาบอกว่าอาจารย์ธรรมวลีอิจฉาคนนั้นอิจฉาคนนี้เนี่ยเราเป็นคนที่ชอบให้ความรักมากกว่าที่จะไปแย่งความรักอะเราไม่ได้ขาดอะค่ะแล้วคนจะไปพูดว่าอาจารย์ธรรมวลีอิจฉาโอ้โหจะอิจฉาไปได้ยังไงในเมื่อมันมีแต่แย่งกันให้มากกว่าที่จะแย่งกันยื้อออกมาเพราะฉะนั้นคำว่าอิจฉาเนี่ยมันคือไม่ยินดีในความดีของคนอื่นมันเป็นทุกข์ค่ะความอิจฉาเนี่ยมันเป็นกิเลสตัวโทสะค่ะเป็นโทสะนะคะคือมันไม่ยินดีอะในความดีของคนอื่นเขาคุณเหมียวและอีกอย่างหนึ่งคนที่อิจฉาเนี่ยหน้าตาเองน้ำเสียงเองหรือผิวพรรณเองเนี่ยมันก็จะไม่ดีเพราะว่ามันสุขภาพจิตที่มันไม่ดีอะค่ะมันทำลายตัวเองมันเป็นตัวชี้วัดเรื่องพวกนี้ทั้งหมดเลยว่าเราเป็นคนขี้อิจฉาหรือเปล่า
บางทีเนี่ยมันมีหลายบริบทอะค่ะคนขี้อิจฉาบางทีคนบางคนก็ไม่ชอบให้คนอื่นเกินหน้าเกินตาคนขี้อิจฉามี2ระดับคืออิจฉาในความดีของคนอื่นอิจฉาในความดีของคนอื่นเพราะเขามีดีกว่าเราคือเขาบอกว่าโดยสภาวะธรรมเนี่ยความอิจฉาหมายถึงนะความอิจฉาหมายถึงอิจฉาในสิ่งที่ตัวเองไม่มีโดยสภาวะธรรมคือเราไม่มีสิ่งนั้นแล้วเราอิจฉาเขานะคะกับอย่างเช่นถ้าเราได้คบใครสักคนหนึ่งเนี่ยค่ะคุณดาเลศมีความปลื้มนั้นมุทิตาค่ะมันจะกำจัดความอิจฉาอย่างเช่นเราคบใครเนี่ยคนบางคนเนี่ยเขาจะดีกับคนที่ด้อยกว่าคนที่ขี้ฉาเนี่ยบางคนเนี่ยที่มีศักยภาพสูงๆเนี่ยบางคนเนี่ยมันเห็นยากเพราะว่าเขาเก่งค่ะเขาก็จะดีกับคนที่ด้อยกว่าเขาหมดเลยดีหมดเลยแต่พอใครที่เสมอเขาหรือทำท่าจะเด่นกว่าเขาเนี่ยเขาจะไม่สามารถที่จะอยู่ได้เขาจะทนไม่ได้มันจะมีการเริ่มมีการทำลายมีเริ่มการทำลายทางคำพูดเรื่องการทำลายทางเรื่องราวต่างๆค่ะคือทนไม่ได้อ่ะจะดูได้จากความอิจฉาดูได้จากตรงนี้ดูได้จากตรงนี้นะคะว่าเราต้องดูอุปนิสัยส่วนตัวด้วยค่ะว่าอุปนิสัยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนแบบไหนมันดูได้หลายอย่างคือเราดูจากคำพูดนิดเดียวไม่ได้ต้องดูบริบทด้วยว่าคนคนนี้ศักยภาพเขาทางสังคมเนี่ยเขาเป็นที่ยอมรับจริงหรือเปล่าคนถึงต้องอิจฉาเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆอย่างอ่ะคุณเหมียวมันต้องดูหลายๆอย่างว่าศักยภาพต่างๆเนี่ยที่มันมีคนเขาจะอิจฉาจริงหรือเปล่านะคะไม่ใช่อยู่ดีๆใครก็จะอิจฉากันง่ายๆบางทีเนี่ยเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันก็ไม่ได้เรื่องที่จะต้องน่าอิจฉาอย่างเงี้ยค่ะนะคะทีนี้เนี่ยคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยข้อนี้สำคัญมากเลยกำลังจะพูดเรื่องนี้อยู่พอดีไม่ถือมงคลตื่นข่าวคนที่ถือมงคลตื่นข่าวนะคะว่าถือมงคลตื่นข่าวเนี่ยก็คือว่าพอเขามีที่ไหนบอกว่าที่เนี่ยเป็นมงคลคือดีอะมงคลก็คือดีเนี่ยต้องไปที่นี่ไปที่นั่นแล้วชีวิตมันจะเจริญรุ่งเรืองอะไรเงี้ยแล้วธรรมดาเนี่ยชาวพุทธเราเนี่ยก็จะเป็นแบบนั้นด้วยนะคะก็คือที่ไหนบอกว่าดีอาจารย์ธรรมรีก็ไป คือจริงๆแล้วเนี่ยเชื่อเรื่องคือเมื่อก่อนเคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของพระศักดิ์สิทธิ์ทำไมพระแต่ละองค์จึงมีความศักดิ์สิทธิ์ไม่เท่ากันอะไรเงี้ยมันเป็นการวิเคราะห์นะคะของครูบาอาจารย์ของผู้รู้ต่างๆอ่ะก็ชอบอ่านเขาอธิบายว่าพระที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเกิดขึ้นจากเทวดาที่รักษาองค์พระเทวดาที่ดูแลองค์พระพุทธรูปอะค่ะบันดาลให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ของพระเพื่อที่จะเอาบุญเทวดาอันนี้เป็นการวิเคราะห์ของเขานะคะเราก็อ่านตามมันก็เชื่อครึ่งนึงหรืออีกอย่างนึงก็เชื่อเรื่องของบุญของคนที่ไปขอหรือไปอ้อนวอนไปขอต่างๆมันก็ผนวกกันมันก็ทำให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมานะคะบางคนก็เชื่อเรื่องมงคลตื่นข่าวที่ไหนดีก็ไปกันมีอยู่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วก็เขาก็มีหมอเป็นหมอเทวดาค่ะรักษาโรคคนก็แห่กันไปตัวเองก็ยังไปกับเขาเลยตอนนั้นจำได้ว่าอยู่ที่ชุมพรตอนนั้นอยู่ที่ชุมพรแล้วเขาก็มีหมอแบบรักษาโรคอ่ะโอ้คนก็เห่อกันแบบไปกันเต็มเลยตัวเองก็พาชาวบ้านอะค่ะเขาอยากไปด้วยความที่เรามีรถกันใช่ไหมคะก็พาชาวบ้านไปดูแล้วก็สงสารชาวบ้านโอ้โหหลายร้อยอะค่ะไปเข้าคิวเพื่อจิตรักษาแล้วก็คิดในใจว่าเฮ้ยขอโทษนะคะในใจไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่เฮ้ยโรงพยาบาลเขาก็มีแล้วทำไมมาที่นี่กันแล้วมันจะหายเหรอไปมามันจะเสียเวลาการรักษาหรือเปล่ามันยิ่งไปกันใหญ่เลยอะไรเงี้ยเขาคิดอยู่เขาก็ว่าหายกันสุดท้ายก็ไม่หายเพราะว่าคือไอ้จิตดวงเนี้ยทำไมถึงเราถึงได้เป็นคนที่ไม่มีสติขนาดนั้นก็เพราะว่าเราเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าเป็นพุทธบริษัทแนวหน้าเนี่ยต้องไม่ถือมงคลตื่นข่าวก็คือไม่ตื่นกับข่าวอ่ะ
คนที่ไม่ตื่นข่าวก็คือคนที่เชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเราเชื่อว่าการกระทำของเราเนี่ยมันดียังไงเนี่ยมันก็ได้ผลดีถ้าเราทำชั่วยังไงผลชั่วต้องกลับคืนมาทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วพอเราเชื่อเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยไอ้พวกมงคลตื่นข่าวต่างๆเนี่ยมันจะทำอะไรเราไม่ได้เลยเขาไปกันแล้วก็เฉยๆไปก็ได้ไม่ไปก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราถือมงคลตื่นข่าวว่านั่นว่านี่ดูหมอเนี่ยบางคนก็ชอบที่จะไปดูบางคนยังไม่รู้จักกันเลยนะเคยคุยกับคนหลายคนบางทีไม่รู้จักกันเลยเอารูปไปให้คนนั้นดูรูปให้คนนี้ดูคนนี้คบได้คบไม่ได้คือดูถูกสติปัญญาตัวเองมากเลยนะคะคือสติปัญญาตัวเองก็มีอ่ะแทนที่จะดูแล้วก็พิจารณาเองว่าคนแบบเนี้ยคบได้หรือคบไม่ได้มันมีหลักของพุทธเจ้าอยู่แล้วว่ามิตรแท้มีลักษณะแบบไหนมิตรเทียมมีลักษณะแบบไหนเมื่อวานซืนได้สอนวิชาธรรมศึกษาคือสอนทุกวันละค่ะแต่ไอ้เรื่องนี้มันพูดเมื่อวันซืนก็คุยกับพี่อยู่ท่านหนึ่งที่เป็นนักเรียนคุยพี่นางคุยกันบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยทุกคนเนี่ยเห็นว่าคนที่ออห่อหมกทุกเรื่องเนี่ยคือคนดีใช่ไหมคนที่พอเราพูดไม่ดีก็ไม่ขัดใจพอเราพูดดีก็ดีด้วยออด้วยดีด้วยกับเราทุกเรื่องเลยเนี่ยสำหรับเราเนี่ยเราจะรู้สึกว่าคนแบบนี้เป็นคนดีออไม่ขัดใจใครแต่ตามหลักพุทธศาสนาในขี้หิปฏิบัติเนี่ยมิตรแบบนี้เขาเรียกมิตรปฏิรูปคือมิตรที่ไม่เป็นมิตรเทียมมิตรแท้เนี่ยต้องกล้าที่จะเตือนในสิ่งที่ผิดแต่มิตรแท้ส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่เป็นที่รักอะค่ะส่วนใหญ่มิตรเทียมมากกว่าจะเป็นที่รักเพราะว่าคนธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยไม่ชอบคนขัดใจแต่ถ้าสมมุติว่าเราเองเนี่ยเลือกได้เนี่ยเราจะเลือกมิตรแท้หรือมิตรเทียมเราทำความผิดอะหรือทำสิ่งที่ไม่ดีหรือทำสิ่งที่มันจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีในอนาคตน่ะกับมีคนบอกกับเราว่าเฮ้ยอย่าทำมันไม่ดีกับปล่อยเลยอยากทำอะไรทำไปเพราะฉันเตือนเดี๋ยวฉันเดือดร้อนเราจะเลือกมิตรแบบไหนเราจะเลือกมิตรแบบไหนทุกคนส่วนใหญ่ก็ชอบเลือกมิตรเทียมเพราะว่ามิตรเทียมเนี่ยจะไม่กระทบอะไรเลยค่ะจะไม่กล้าขัดใจจะไม่กล้าอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเราศึกษาธรรมะศึกษาเนี่ยเราจะรู้ว่าแบบเนี้ยเรียกว่ามิตรแท้หรือแบบนี้เรียกว่ามิตรเทียมนะไปศูนย์เปล่าแล้วก็เลิกไปเองคือมันไปแล้วไงคะคุณป้าอรวรรณอย่างการถือมงคลตื่นข่าวเนี่ยบางทีเราเสียเวลาไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นพุทธบริษัทแนวหน้าเนี่ยเราเชื่อเรื่องของการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วพุทธศาสนาของเราสอนเรื่องอะไรเรื่องของการสร้างเหตุค่ะสร้างเหตุอยากจะเป็นผู้มีปัญญาใช่ไหมคะคุณก็ต้องคบกับคนที่เขามีปัญญาแล้วคุณก็ต้องฟังแล้วคุณก็ต้องคิดตามแล้วคุณจะเป็นคนที่มีปัญญาถ้าเกิดอยากจะเป็นคนรวยคุณต้องขยันเหตุอยากจะเป็นคนเก่งคุณต้องฝึกฝนอยากจะเก่งเรื่องไหนล่ะคะเรียนรู้เรื่องนั้นให้เต็มที่ค่ะคือของพวกนี้มันต้องสร้างเหตุขึ้นมาอยู่ดีๆเนี่ยนั่งรอนอนรอให้ความเก่งมันลอยมานั่งรอนอนรอให้ความฉลาดมันลอยมาหรือใช้วิธีผิดๆอย่างเช่นเราอยากจะเป็นคนฉลาดเราอยากจะให้คนเขาดูเราฉลาดค่ะครูเหมียวยังอยู่ปะคะสมมติว่าเราอยากให้คนอื่นเขาดูเราเป็นคนฉลาดเราเป็นคนเก่งแต่ทีนี้มันดันมีคนฉลาดกว่าเราอยู่แทนที่เราจะทำตัวเองให้มันฉลาดขึ้นมา
แต่เรากลับพยายามที่ทำให้คนฉลาดเนี่ยกลายเป็นคนผิดเป็นคนไม่ดีที่พูดทั้งหมดอ่ะผิดหมดเลยเพื่อให้เหลือแต่เราไปกลายเป็นคนเก่งแบบเนี้ยคือความอิจฉาอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าความอิจฉาความอิจฉามันก็คือการพยายามที่จะแข่งขันแล้วก็ชิงดีชิงมันจะเกิดผลออกมาจากความอิจฉามันก็มีการชิงดีชิงเด่นกันแบบเนี้ยเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะเป็นอะไรเราต้องเก่งจริงๆพยายามเก่งขึ้นมาค่ะหรือเราไม่จำเป็นที่จะต้องเมื่อ 2-3 วันเนี้ยสอนธรรมศึกษาเรื่องของขี้เหียปฏิบัติเกี่ยวของการดำเนินชีวิตต่างๆเนี่ยเกี่ยวของความเพียรความอดทนต่างๆก็เลยเปิดประวัติของคุณต๊อบเจ้าของเท่าแก่น้อยให้สามเณรดูค่ะให้สามเณรดูว่าคุณต๊อบเนี่ยเขาได้ปริญญาไม่แน่ใจจำมหาวิทยาลัยอะไรนะคะหอการค้าหรือเปล่าไม่แน่ใจได้ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ตอนที่เรียนอยู่เนี่ยตอนที่ทำเท่าแก่น้อยเนี่ยไม่จบปริญญาไม่จบปริญญาตรีด้วยซ้ำจบม.6 แบบกระท่อนกระแท่นหรือม.6ไม่แน่ใจนะคะขอโทษทีอ่านฟังมา2รอบแล้วก็ลืมทีนี้เนี่ยเขาเป็นเด็กเล่นเกมคือเนนก็เป็นชอบเล่นเกมค่ะแต่ตอนนี้เนนไม่ได้เล่นนะคะเพราะว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยถูกเก็บไว้ให้เนนดูว่าคนที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยเขาต้องใช้ความอดทนขนาดไหนเขาต้องสร้างอะไรเขาต้องล้มลุกคุกคานทั้งหมดกี่ครั้งแล้วเขาจะต้องสร้างกำลังใจให้กับตัวเองอย่างไรให้ดูดาบวิชัยนะท่านตอนนี้ท่านก็อายุ70กว่าแล้วค่ะดาบวิชัยให้ดูประวัติของท่านดาบวิชัยว่าปลูกต้นไม้เป็น2ล้านต้นน่ะกว่าที่จะมีคนยอมรับขึ้นมาเนี่ยคุณอยากจะเก่งคุณต้องสร้างความดีไม่ใช่คุณอยากจะเก่งแล้วคุณไปทำร้ายคนอื่นคุณเอาเวลาทำร้ายคนอื่นมาสร้างความดีให้กับตัวเองดีกว่าไหมอะเอาเวลาที่สร้างวางแผนทำร้ายคนอื่นทำให้คนอื่นก็เสียหายเพื่อให้ตัวเองโดดเด่นขึ้นมาเนี่ยเอาเวลาอันเนี้ยมาทำความดีให้กับตัวเองอะสร้างความดีทำประโยชน์ให้มันโดดเด่นขึ้นมาเนี่ยแล้วรับรองเลยว่าความดีเนี้ยจะไม่มีใครเอาของเราไปที่ไหนเลยแต่ถ้าเกิดเราเอาเวลาของเราเนี่ยไปทำลายคนอื่นเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เลยค่ะแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณชาวนะคะทีนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยใช้วิธีการที่ผิดวิธีการที่ผิดอย่างที่ตัวเองอย่างที่อาจารย์ธรรมยุทธยกตัวอย่างอย่างตัวเองยกตัวอย่างเบื้องต้นว่าสมมุติว่ามีคนมาบอกว่าคนคนเนี้ยเป็นคนขี้อิจฉาก็ต้องถามเขาก่อนว่าโดยนิสัยส่วนตัวเนี่ยเราเคยเห็นเขาเรียกร้องความสนใจไหมคนขี้อิจฉาก็คือคนต้องการความรักคนต้องการความโดดเด่นคนต้องการความสนใจทีนี้คนโดยคนเนี้ยใครล่ะที่ต้องการความรักใครล่ะต้องการความเห็นใจใครล่ะต้องการความโดดเด่นคนที่ต้องการสิ่งนี้เนี่ยถ้าคนอื่นได้ไปเขาจะอิจฉาแต่ถ้าเกิดคนคนนี้เขาไม่ได้ต้องการสิ่งนี้เลยเนี่ยเขามีแต่ให้ความรักให้ความเห็นใจให้กำลังใจมีแต่ให้คนอื่นตลอดเวลาเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่เขาจะอิจฉาถ้าเรามีสติพอเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเขาอิจฉาหรือไม่อิจฉาเราจะรู้เลยค่ะว่าเขาอิจฉาหรือไม่อิจฉาไม่ใช่ว่าเอ้ยเขาพูดเล่าให้ฟังนิดนึงหรือแม้กระทั่งเราฟังใครสักคนนึงเนี่ยคนที่มีสติพอเนี่ยที่เป็นชาวพุทธเนี่ยที่บอกว่าไม่ถือมงคลตื่นข่าวเนี่ย1หูต้องหนักด้วยค่ะเราฟังใครพูดสักคนนึงเนี่ยถ้าเราฟังอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยเราอย่าสรุปทันทีค่ะเราต้องไปฟังอีกฝ่ายหนึ่งหรือหาข่าวอีกฝ่ายหนึ่งให้ได้ว่ามันจริงหรือเปล่าอย่างมีอยู่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วค่ะก็มีการพูดคุยกันมีการทะเลาะกันของคนที่รู้จักกันนะคะทะเลาะกันคนที่ฟังมาก็โอ้โหร้องโหมร้องไห้จะเป็นจะตายเลยค่ะโอ้โหไม่เอาแล้วต่อไปนี้ไม่ยุ่งกับคนนี้อีกต่อไปแล้วเกลียดคนที่ตัวเองได้ฟังมาว่าเจ้าของค่ะถ้าจะติดทำโวยวายอย่าเลยเราก็เลยบอกเดี๋ยวก่อนหยุดเขาด้วยความที่เขาไม่ยอมอะค่ะเขาโมโหมากพอเขาได้ยินคำนี้นิดเดียวเขาโมโหเลยค่ะว่ามีคนว่าเขาแล้วก็เกลียดคนที่ว่าเลยนะไอ้คนมาบอกเนี่ยคนมาบอกไม่ถูกเกลียดนะคะ
ไอ้คนว่าเนี่ยไอ้คนที่พูดถึงได้ถูกเกลียดทันทีเลยเดี๋ยวหยุดฟังต้องใช้ความเป็นผู้ใหญ่ของเราเนี่ยจัดการสถานการณ์เฉพาะหน้าตรงนั้นหยุดก่อนฟังตั้งสติเดี๋ยวก่อนที่ร้องไห้อยู่เนี่ยร้องไห้เพราะอะไรเพราะคนคนนั้นเขามาว่าเนี่ยเขาว่าทำไมเขาต้องมาว่าเราด้วยเราผิดตรงไหนยังงูนี่โวยวายบอกเดี๋ยวก่อนฟังใครมาบอกฟังใครมาเนี่ยฟังคนนี้พูดมาคนนี้แล้วไปถามไอ้คนที่ถูกว่าหรือยังว่ามันจริงหรือไม่จริงให้ไปถามไอ้คนที่ถูกว่าหรือยังว่ามันจริงหรือไม่จริงเงียบตั้งสติได้เงียบไม่ได้ถามงั้นอยู่ต่อแล้วก็คอยถามก่อนเจอกันซะก่อนแล้วถามให้เรียบร้อยมันจะได้ไม่ไปใส่ร้ายคนอื่นเขาด้วยอยู่ดีๆเนี่ยแล้วเราก็ไปบอกคนอื่นอีกว่าคนเนี้ยว่าเราคนนี้ว่าเราบอกไปเรื่อยเลยต่อไปไม่ยอมจบอ่ะคือถ้าเราพูดต่อไปจากฟังมาอีกทีนึงเราก็เหมือนกับใส่ร้ายคนนี้เหมือนกันเราโกรธไม่โกรธเปล่าเราก็ใส่ร้ายคนนี้ด้วยทั้งที่เรายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยทีนี้พอคนนี้ถามคนที่ถูกพูดถึงเนี่ยว่ากำลังว่าเขาเนี่ยสุดสรุปว่าคนคนนี้ไม่ได้ถูกว่าเปล่าไม่ได้ว่ากระจ่างขึ้นมาดีใจแฮปปี้หูขอบคุณมากเลยที่บอกขอบคุณอาจารย์มากเลยที่อาจารย์มาบอกเนี่ยถ้าอาจารย์ไม่เตือนนะป่านนี้ไม่ถามหรอกป่านนี้เกลียดไปแล้วโกรธไปแล้วบอกนี่ไงคือเราต้องมีสติเหมือนเราฟังใครมาเนี่ยฟังอยู่ฝ่ายเดียวฟังอยู่ข้างเดียวเนี่ยอย่าเพิ่งสรุป100%ค่ะฟังใครมาเนี่ยอันเดียวกันไม่ถือมงคลตื่นข่าวชาวพุทธไม่ควรจะหูเบาขนาดนั้นมันต้องฟังด้วยสติปัญญาคือถ้าเกิดเราได้ยินใครมาว่ายังไงเนี่ยฟังเขาค่ะไม่ใช่ไม่ฟังนะคะฟังเขาด้วยความตั้งใจแล้วเขาเสียหายเขาเดือดร้อนอะไรเขามีอะไรฟังเขาให้เข้าใจแล้วก็ดูว่าสิ่งที่เขาฟังมาเนี่ยมันอาจจะเกิดความเข้าใจผิดไหมหรือมันเกิดอะไรขึ้นมันถึงได้มีปัญหาเราก็จะช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้บางทีเขาอาจจะฟังแล้วเข้าใจผิดก็ได้หรืออะไรก็แล้วแต่มันอาจจะสรุปว่าเขาโกหกเขาใส่ร้ายก็ไม่ใช่ต้องดูบริบทหลายอย่างว่านิสัยเขาแบบเนี้ยมันเป็นอยู่ตลอดไหมนิสัยเป็นคนนิสัยแบบนี้ไหมอะไรเงี้ยมันต้องดูไอ้การที่เราดูอยู่เนี่ยนั่นคือการฝึกสตินะคะไม่ใช่จับผิดนะถ้าจับผิดเนี่ยมันก็คือต้องมีอคติถ้าจับผิดต้องเกลียดค่ะเกลียดแล้วก็จับผิดอันนั้นเป็นอกุศลแต่ถ้ามีสติเนี่ยมันโอเพ่นค่ะจิตมันต้องเปิดพร้อมที่จะเห็นว่าเขาถูกหรือพร้อมที่จะเห็นว่าเขาผิดเขาผิดก็ไม่เสียใจเขาถูกก็ไม่ดีใจแต่รู้ว่าเขาเป็นแบบนี้เพื่อที่เราจะได้วิเคราะห์ต่อว่าเราจะต้องทำยังไงกับเขาหรือเราจะให้คำแนะนำปรึกษายังไงอันนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่เป็นชาวพุทธเนี่ยเพราะเราหูเบาเราเลยสร้างกรรมเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นเยอะแยะไปหมดเพราะคำพูดที่ฟังความข้างเดียวเราฟังอะไรเนี่ยเราฟังข้างเดียวแล้วเราโมโหแล้วเราโกรธเลยโดยที่เราไม่ได้ไปดูอีกข้างหนึ่งอะว่าเขาว่ายังไงปกติตัวเองจะไม่เคยที่จะโกรธใครหรือเกลียดใครจากการฟังความแค่ข้างเดียวนะคะไม่เคยเลยนิดนึงก็ไม่เคยมั่นใจมากคือไม่หูเบาขนาดนั้นนะคะคือฟังแล้วก็คิดตามเองอย่างยกตัวอย่างเช่นสมมุติอีกคนนึงที่ได้ยกตัวอย่างไปว่าถ้าคนจะอิจฉาใครสักคนหนึ่งคนคนนั้นต้องการสิ่งนี้ถ้าเขาต้องการความรักถ้าเขาต้องการความรักพฤติกรรมของเขาที่อยู่กับเรามาตลอดที่เราเคยรู้จักเขาเนี่ยเขาเรียกร้องความรักจากเราหรือเปล่าถ้าเขาไม่เคยเรียกร้องความรักจากเราเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะอิจฉาเพราะเขาเองเขาไม่ได้ต้องการน่ะเขาจะมาอิจฉาเรื่องอะไรเป็นไปไม่ได้คือความอิจฉามันต้องเกิดขึ้นจากความต้องการค่ะแล้วมันไม่ได้แต่ถ้าอยู่ดีๆจะบอกคนนี้อิจฉาเอ้าแล้วดูพฤติกรรมเขาสิเขาเป็นพฤติกรรมของผู้ให้หรือผู้เรียกร้องแต่ถ้าเกิดคนที่เรียกร้องแล้วมันไม่ได้นั่นน่ะคืออิจฉา
ถ้าเรียกร้องแล้วมันไม่ได้ตัวเองเนี่ยพฤติกรรมเป็นคนที่มีความต้องการลักษณะแบบเนี้ยต้องการความรักต้องการความเห็นใจต้องการความเข้าใจแล้วทีนี้คนไปเห็นใจคนอื่นมากกว่าคนไปรักคนอื่นมากกว่าคราวนี้ล่ะค่ะอิจฉาเกิดแน่นอนอันนี้ว่าไปตามทฤษฎีนะคะไม่ได้พูดถึงใครแต่ว่าทฤษฎีมันมาแบบเนี้ยแต่พอพูดปุ๊บเนี่ยคนก็จะเอาไปใส่ตัวเองคือต้องบอกไว้ก่อนว่าลักษณะของการแสดงธรรมเนี่ยโดยเฉพาะการแสดงธรรมในรูปแบบของการจัดรายการวิทยุเนี่ยมันจะต้องอธิบายให้คนเข้าใจว่าไอ้เจ้าตัวกิเลสเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเมื่อเราเจอคนมีกิเลสแบบเนี้ยเราเนี่ยจะรักษาใจของเรายังไงให้ใจของเรามันเป็นกุศลสมมุติเราเจอคนขี้อิจฉาแบบเนี้ยทำยังไงอย่างเงี้ยล่ะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าขี้อิจฉาละถ้าเราเจอปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องหนักแน่นไม่ตื่นข่าวเขาพูดอะไรจะไม่ต้องไปอินขนาดนั้นค่ะตั้งสติดูว่าเขาต้องการอะไรแล้วเราก็ดูถ้าเขาต้องการในสิ่งที่เราพอจะให้ได้เราก็สนับสนุนให้เขาไปตัวเองจะทำแบบนี้ค่ะคุณเหมียวยังอยู่ใช่ไหมคะสมมุติว่าเจอคนที่ฉาเนี่ยเรารู้แล้วว่าเขาต้องการอะไรถ้าเขาต้องการอะไรเนี่ยดูว่าเรื่องที่เขาต้องการเนี่ยมันเหนือบ่ากว่าแรงของเราหรือเปล่าถ้ามันเป็นเรื่องส่วนตัวเนี่ยแล้วเราสามารถที่จะยกให้เขาได้เนี่ยก็ยกให้เขาหรือสนับสนุนให้เขาช่วยให้เขาได้สำเร็จช่วยเขาได้สำเร็จแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องส่วนรวมเนี่ยก็คงช่วยอะไรไม่ได้ถ้าเป็นเรื่องส่วนรวมเนี่ยก็คงจะต้องปล่อยไปตามเหตุปัจจัยอย่างเช่นเขาต้องการคำชมจากคนเยอะๆมากๆให้คนชื่นชมเยอะๆอย่างเงี้ยเราจะไปช่วยโปรโมทไปบอกคนอื่นเขาว่าคนนี้เป็นคนดีให้เขาชื่นชมมันคงไม่ใช่ขนาดนั้นคือคนที่จะได้รับคำชื่นชมได้รับความดีเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากความดีของตัวเองซะก่อนให้มันเกิดความดีของตัวเองอะค่ะแล้วคนเห็นแล้วรู้สึกว่ามันใช่อะแล้วความดีนั้นมันจะดีแต่สมมติว่าเราไปชื่นชมเราไปหลอกคนอื่นเขาว่าคนนี้ต้องการคำชมให้คนอื่นเขาชอบเงี้ยแล้วเราก็ไปช่วยเชียร์ช่วยชมเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเหมือนเราหลอกของขายอะค่ะถ้าเกิดเป็นภาษาอินเทอร์เน็ตที่ขายของเขาเรียกมันไม่ตรงปกสินค้าไม่ตรงปกอะค่ะคุณกำลังหลอกลวงประชาชนอะเราจะทำแบบนั้นเพื่ออะไรเราก็ไม่ทำถ้ามันดีจริงเนี่ยของดีเนี่ยค่ะใครสัมผัสมันก็รับได้ถึงความดีนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องพูดโปรโมทไม่จำเป็นที่ต้องดันกันให้ดังหรืออะไรไม่จำเป็นนะคะถ้าอยากได้ชื่อเสียงนะคะเราในฐานะที่เป็นกัลยาณมิตรถ้าเขาอยากมีชื่อเสียงเราก็ต้องสนับสนุนคุณภาพให้กับเขาไม่ใช่ไปเชียร์คนข้างนอกให้มาชอบเขาแต่เราต้องสนับสนุนให้เขาเกิดคุณภาพขึ้นมาจริงๆคุณต้องทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้ต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะคุณถึงจะได้รับคำชื่นชมแบบนี้เป็นต้นสวัสดีค่ะคุณหานนะคะทีนี้คุณสมบัติข้อต่อไปของอุบาสกอุบาสิกาชั้นนำไม่แสวงหาเขตบุญนอกพระพุทธศาสนาค่ะคำว่าเขตบุญนอกพุทธศาสนาเนี่ยหลายคนตีความหมายว่าห้ามทำบุญกับศาสนาอื่นแต่ว่าอาจารย์ธรรมวลีค่ะได้ไปฟังแล้วก็อ่านอยู่หนังสืออยู่เล่มหนึ่งซึ่งอธิบายโดยท่านพระพุทธสโกสาจารย์ว่าคำว่าการแสวงบุญนอกเขตพระพุทธศาสนาเนี่ยหมายถึงไม่ใช่ทำบุญต่างศาสนานะคะอย่าเข้าใจผิดนะพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามนะคะแต่การทำบุญนอกเขตพุทธศาสนาคือต้องเอาอะไรเป็นตัวตั้งโอวาทปาติโมกเช่นการละความชั่วการทำความดีการทำจิตใจให้ขาวรอบถ้าอยู่ในกรอบนี้ถือว่าทำบุญในพระพุทธศาสนาสมมุติว่าเราเนี่ยเอาเงินให้กับคนอิสลามให้กับผู้เป็นคริสต์ให้กับอิสลามเนี่ยแล้วคนบอกว่าเฮ้ยแกกำลังผิดแล้วแกกำลังทำบุญนอกศาสนาไม่ใช่ค่ะการที่เราเอาเงินให้คนที่เป็นคริสต์เป็นอิสลามเนี่ยเราได้สละกิเลสก็คือได้ชื่อว่าละความชั่วเราได้ให้แล้วเขามีความสุขก็ได้ชื่อว่าเราทำความดีจิตใจของเราสละออกจากความตณีก็จิตใจก็คือขาวรอบอันนี้เรียกว่าทำบุญในพระพุทธศาสนาต้องขออภัยนะคะหากแสดงความคิดเห็นขัดแย้งเพราะว่าพุทธเจ้าเนี่ยทรงวางหลักโอวาทปาติโมกเอาไว้แล้วว่าคำว่าบุญคืออะไรคำว่าบุญก็คือการละกิเลสคำว่าบุญก็คือการทำความดีค
คำว่าบุญก็คือจิตใจไม่มีกิเลสก็คือขาวรอบดังนั้นเนี่ยคำว่าบุญในเขตพระพุทธศาสนาก็คือบุญในกรอบของโอวาทปาติโมกข์แต่ทีนี้เนี่ยบางทีเนี่ยก็มีการตีความหมายกันว่าห้ามทำบุญกับศาสนาอื่นๆซึ่งตัวเองก็ไม่ได้รู้สึกอันนี้นะคะอันนี้คือเป็นความเห็นส่วนตัวว่าตัวเองไม่ได้รู้สึกแบบนี้เพราะว่าโดยความเป็นปรมัตถธรรมเนี่ยมนุษย์ทุกคนเกิดมามีจิตเหมือนกันมีขันธ์ห้าเหมือนกันมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณเหมือนกันแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งจำได้ว่าตอนนั้นเรียนอยู่ปริญญาตรีแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมเจอกับน้องอยู่ท่านหนึ่งเรียนจิตวิทยาธรรมศาสตร์จิตวิทยานะคะธรรมศาสตร์ตอนนั้นตีเรียนปริญญาตรีอภิธรรมก็เป็นจิตวิทยาพุทธศาสนาแต่มันสอนไม่เหมือนกันไงน้องเขาก็ถามบอกว่าพี่หนูถามพี่หน่อยพี่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์เหรอแล้วพี่คิดว่าบาปบุญเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่าหนูเนี่ยไม่มีใครนับถือศาสนาเลยนะเพราะว่าศาสนาพุทธมีนรกสวรรค์ถ้าหนูนับถือศาสนาพุทธหนูก็ต้องตกนรกหนูเลยไม่นับถือศาสนาพุทธเขาบอกเขาไม่มีศาสนากันตอนนั้นนะคุยกันนะคะก็เลยบอกเขาว่าอ๋อแต่พี่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยคือเราไม่สามารถพิสูจน์เองได้แล้วพี่เป็นชาวพุทธความเชื่อในพุทธศาสนาข้อแรกก็คือต้องเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าพี่ยังพิสูจน์ไม่ได้แต่พี่เชื่อแล้วพระพุทธเจ้าสอนว่าคนทั้งหมดเนี่ยที่เกิดมาบนโลกใบนี้มีฐานของขันธ์ห้ามีฐานของรูปกับนามเหมือนกันพระพุทธองค์เนี่ยไม่เคยบอกให้ใครเชื่อด้วยนะแม้กระทั่งคนที่จะเข้ามาในศาสนาพุทธในสมัยพุทธกาลเนี่ยเห็นไหมคะในการกล่าวคำขอไตรสรณคมขอถึงซึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเช่นที่เราพูดกันน่ะพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคนจะได้เป็นพุทธบริษัทเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องห้ามนะคะครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3นะถึงรับเพราะฉะนั้นพี่บอกน้องเลยตอนนั้นคุยกันแบบวัยรุ่นนะคะพี่บอกน้องเลยน้องไม่เข้าก็ไม่เป็นไรพุทธเจ้าไม่ง้อพุทธเจ้าไม่ได้ง้อน้องน้องจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เรื่องของน้องแต่พุทธเจ้าบอกว่านรกมีจริงพระพุทธเจ้าไม่ได้บังคับให้ใครเชื่อว่านรกมีหรือนรกไม่มีแต่พระองค์ทรงบอกเท่านั้นใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้แต่พี่อย่าเชื่อบอกเขาแบบนั้นเขาบอกว่าพี่อธิบายเข้าใจง่ายนะแต่เขาก็บอกเขาก็ยังไม่ได้ตื่นนะคะแต่บอกพี่อธิบายแล้วหนูเข้าใจเลยนะบอกนั่นแหละคือพี่อย่าเชื่อคือพุทธเจ้าไม่ได้บังคับให้เชื่อทุกคนพระพุทธองค์ทรงบอกว่าเราตถาคตเป็นเพียงผู้บอกแต่การที่เราจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันอยู่ที่เราเราตัดสินเอาเองเพราะฉะนั้นน้องตัดสินเอาเองแต่พี่ตัดสินแล้วว่าพี่เชื่อพี่เชื่อพี่เราต้องทำความดีก็เลยบอกแบบนั้นเนี่ยค่ะการแสวงหาบุญในพุทธศาสนาดังนั้นเนี่ยคำว่าความดีเนี่ยก็เลยบอกกับน้องเขาว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าความดีเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะพุทธศาสนาพระพุทธองค์ก็ไม่ได้ปฏิเสธความดีในศาสนาอื่นๆถ้าเกิดว่าการให้มันก็คือการสละไม่ว่าจะอยู่ศาสนาไหนก็แล้วแต่น่ะให้จิตมันก็สละออกจากความตณีความดีมันเป็นสากลความชั่วเองมันก็เป็นสากลหากเราเบียดเบียนคนอื่นมันก็คือทำให้คนอื่นเป็นทุกข์แต่พุทธศาสนาสอนเรื่องของกรรมว่าถ้าคุณเบียดเบียนคนอื่นคุณจะต้องรับผลของกรรมถ้าคุณทำดีกับคนอื่นคุณจะได้รับสิ่งที่ดีพระพุทธเจ้าสอนแบบนี้พี่เชื่อแบบนี้เพราะฉะนั้นพี่ไม่กล้าเบียดเบียนใครเลยไม่กล้าค่ะอย่างทุกวันเนี้ยบอกเลยว่าได้พ่อนะคะก่อนเราเกิดมาก่อนที่เราจะเจอพุทธศาสนาก็เจอพ่อเราพ่อสอนว่าเราเนี่ย
ความสุขของพ่อเนี่ยก็คือการทำให้ผู้อื่นมีความสุขพ่อจะชอบบริการค่ะได้นิสัยพ่อมาชอบบริการคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยก็ชอบทีนี้เนี่ยการที่เราได้มอบความรักฝึกด้วยนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะไปนั่งไล่แจกความรักไม่ใช่นะคะมันต้องฝึกค่ะหนังสือจิตวิทยาหลายเล่มสอนให้เราเนี่ยมีเมตตาพระพุทธเจ้าสอนให้เรามีเมตตาการมีเมตตาก็คือการให้ความรักนั่นเองคนที่ให้ความรักคนอื่นฝึกอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่จะอิจฉาใครค่ะมันเป็นไปไม่ได้คนที่มีแต่ให้กับให้ต้องการให้คนอื่นมีความสุขอ่ะมันจะไปนั่งอิจฉาคนอื่นมันเป็นไปไม่ได้โดยสภาวะธรรมหรือถ้าเราคบกันหรือเราคุยกันเราสนิทกันเราจะรู้ว่าคนคนเนี้ยเรียกร้องอะไรจากเราหรือเปล่าเอาเราเป็นตัวตั้งก่อนคุยกับเราเนี่ยเขาเคยเรียกร้องอะไรจากเราไหมเขาเคยต้องการความรักจากเราไหมเขาต้องการความเห็นใจจากเราไหมเขาต้องการการใส่ใจจากเราไหมถ้าเขาไม่ต้องการจากเราเขาไม่ต้องการจากคนอื่นมีแต่เขาให้กำลังใจเราไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องดูแบบเนี้ยมันถึงจะตัดสินได้ว่าคนแบบนี้เป็นคนแบบไหนเราดูจากคำพูดอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้ดูการกระทำด้วยค่ะการกระทำเนี่ยมันกำลังแสดงถึงจิตใจของคนคนนั้นเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคำพูดอย่างเดียวหรือการกระทำเนี่ยหรือพฤติกรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยมันสามารถชี้วัดคนคนนั้นได้เลยค่ะว่าคนคนนั้นมีอุปนิสัยแบบไหนนะคะข้อสุดท้ายเลยค่ะเพราะว่าวันนี้เวลาก็น่าจะพอดีอุบาสกอุบาสิกาชั้นนำบำเพ็ญบุญแต่ในพระพุทธศาสนาคำว่าบำเพ็ญบุญแต่ในพุทธศาสนามันก็จะสอดคล้องกันนะคะว่าคำว่าบำเพ็ญบุญแต่ในพุทธศาสนาไม่ใช่ว่าไปฆ่าสัตว์ไปฆ่าสัตว์อย่างเช่นถามว่าคนที่ฆ่าสัตว์แล้วไปใส่บาตรบาปหรือบุญถ้าเกิดว่าเราศึกษาธรรมะมาเนี่ยเราจะตอบคำถามนี้ได้คนที่ฆ่าปลาเนี่ยกำลังฆ่าปลาเนี่ยแล้วเอาปลาเนี่ยไปใส่บาตรเนี่ยได้บุญหรือบาปพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นการตอบปัญหาแบบวิพัชวาทะหรือวิพัชวาทท่านจะตอบเป็นตอนๆค่ะขณะที่เราฆ่าสัตว์เนี่ยบาปแน่นอนบาปทำปานาติบาตแต่ว่าเมื่อเราฆ่าไปแล้วแล้วตอนที่เราไปใส่บาตรอ่ะมันเป็นบุญเพราะฉะนั้นมันเป็นบุญปนบาปคือทุกอย่างเนี่ยมันเป็นขณะจิต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 ถ้าเราเชื่อเรื่องพุทธศาสนาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทำความดีอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งคำพูดเนี่ยตอนบรรยายเดี๋ยวก็จะไปสอนนักธรรมต่อนะคะตอนบรรยายนักธรรมเนี่ยก็จะบอกกับลูกศิษย์เสมอว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยที่มันกระทบเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของการทำความดีเราเกิดมาเนี่ยเราเลือกไม่ได้หรอกว่าจิตของเราเนี่ยมันจะดีหรือมันไม่ดีบางคนสะสมอกุศลไว้มากบางคนมีความอิจฉาบางคนมีความเมตตาเพราะฉะนั้นตาเราที่มันเห็นน่ะมันจะเห็นไม่เหมือนกันคนที่สะสมความอิจฉามามากเนี่ยมันเห็นแล้วมันจะไม่พอใจในความดีของคนอื่นแต่คนที่มีความเมตตามากเนี่ยเมื่อเห็นคนอื่นได้ดีแล้วมันจะดีใจตามอุปนิสัยมันไม่เหมือนกันแต่สิ่งนึงที่เราทำให้มันเหมือนกันได้คือเรามีสติได้ในขณะที่ตาเราเห็นถ้าเรามีความอิจฉาอยู่ในใจจิตของเราอิจฉาขึ้นมาสติมันจะบอกว่าความอิจฉามันไม่ดีคุณอย่าแสดงออกคุณอย่าพูดออกมาคุณอย่าทำสิ่งนั้นออกมาให้มันไม่ดีแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อตาของเราเห็นรูปปุ๊บเราเห็นคนอื่นได้ดีแล้วเกิดความยินดีคุณควรพูดแบบนั้นออกไปคุณควรแสดงออกความยินดีออกไปให้เขารู้ว่าคุณกำลังยินดีในความดีของเขาสติเนี่ยมันจะบอกเองว่าเราควรทำยังไงเมื่อเราได้ยินเสียงเมื่อเราได้ยินเสียงถ้าเกิดว่าเรามีสติเราจะไม่มีอคติสติจะทำให้อคติไม่มีแต่ถ้าเกิดคนมีอคติเนี่ยบางทีเนี่ยตัวเองก็สงสารนะคะสงสารคนมีอคติว่าบางทีเนี่ยยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าพี่ต๋อมไม่อยู่ป่ะคะพี่ต๋อมอยู่ไหมเมื่อกี้พี่ต๋อมเข้ามาสมมติว่าพี่ต๋อมเนี่ยคุยกับอาจารย์ธรรมวลีและอาจารย์ธรรมวลีบอกว่าคนคนนี้เป็นคนแย่มากนิสัยไม่ดีเลยมันยังงี้ใส่ร้ายคนนี้เต็มที่เลย
ทั้งๆที่คนคนนี้เป็นคนดีแล้วพี่ต่อมก็เลยเกลียดคนคนนี้เลยคนคนนี้มาพูดด้วยก็ไม่อยากพูดด้วยเกลียดรังเกียจเขาพูดอะไรก็ฟังอคติไปหมดเลยลบอะค่ะฟังอะไรก็ลบฟังอะไรก็ไม่ดีคือมันไอลักษณะแบบนี้มันคือลักษณะของเขาเรียกว่าการขาดปัญญาโดยตรงเลยนะคะคือฟังอะไรเนี่ยพอฟังแล้วปุ๊บพอมันเกลียดปุ๊บเนี่ยอคติตลอดเวลาเลยที่ไอ้อคติเนี่ยที่เราพูดออกไปไม่ดีหรือเราแสดงไม่ดีด้วยความเห็นของเราว่ามันไม่ดีเนี่ยมันบาปเราแล้วนะคะหมอพี่ต่อมยังอยู่นะคะมันบาปเราแล้วพี่เพราะว่าคนเราเนี่ยมันมีมุมดีไม่ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลาบางคนชั่วโมงเรายังเป็นเลยบางทีเราก็จิตใจดีจริงไหมคะบางทีก็จิตใจก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะมาผูกขาดคนใดคนหนึ่งว่าเป็นคนชั่วตลอดไปเนี่ยไม่ได้หรือคนบางคนเป็นคนดีตลอดไปก็ไม่ใช่ชั่วโมงที่มันขาดสติในการฟังมันก็อาจจะทำสิ่งที่ไม่ดีพอเราฟังปุ๊บเนี่ยเราไปยึดไอ้สิ่งที่ไม่ดีที่เราฟังมากลายเป็นอคติเนี่ยเราก็ทำกับคนอื่นไม่ดีตลอดเวลาเลยกำลังสร้างกรรมค่ะถ้าคนคนนั้นเขาเป็นคนที่ไม่มีกิเลสหรือเป็นคนที่มีกิเลสน้อยคุณสร้างกรรมแบบนั้นเนี่ยก็เป็นวิบากกรรมของคุณละพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรามีสตินะตลอดเวลาเลยนะสติสัมปชัญญะคำว่าสติอย่างเดียวเนี่ยมันไม่คุมคำว่าตลอดเวลาแต่พอมีคำว่าสัมปชัญญะมาอยู่ด้วยเนี่ยสัมปชัญญะคือปัจจุบันค่ะเพราะฉะนั้นคะปัจจุบันต้องมีสติตลอดเวลาสติมันทำให้เราเนี่ยมองคนอย่างเข้าใจไม่มีอคติอคติเนี่ยมันคือกิเลสแล้วค่ะรักชังหลงคือไม่มีปัญญาพิจารณาแล้วก็กลัวภัยถ้ามีไอ้สามสี่อย่างเนี้ยในการฟังคนเนี่ยมันแสดงถึงความไม่มีปัญญาของผู้ฟังเลยนะคะคือมันไม่มีสติพออ่ะเพราะว่าคนที่มีสติมันถึงจะมีปัญญาพอพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคนบางคนฟังว่าชัดอีกแล้วกราบขอประทานอภัยคือไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่ามันจะต้องอธิบายนะคะว่าคนแบบนี้มันมีจริงแล้วเราเนี่ยจะอยู่กับคนแบบนี้ยังไงให้จิตของเราเนี่ยมันเป็นกุศลนี่คือรายการธรรมบารีค่ะต้องการที่ให้ผู้ที่ศึกษาธรรมะเนี่ยโฟกัสเข้าไปในชีวิตจริงได้ว่าบนวันหนึ่งเนี่ยเราเนี่ยเจอผู้คนขนาดไหนแล้วอันไหนที่เรียกว่ากิเลสอันไหนเรียกว่ากุศลแล้วเราสามารถที่จะสร้างบุญได้ตลอดเวลานะคะบุญในมีทั้งหมดอยู่3อย่างคือทานศีลภาวนาสิ่งที่สามารถทำได้ตลอดเวลาซึ่งมีอดิสงมากแล้วเราไม่ต้องใช้เงินเลยคือศีลกับปัญญาหรือภาวนาศีลก็คือเรามีเจตนาที่จะไม่งดที่จะไม่เบียดเบียนผู้อื่นไอ้เจตนาเนี้ยที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยมันเป็นกำลังของศีลสีเลนะสุคติยันติศีลทำให้เราเนี่ยไปเจอแต่สิ่งที่ดีๆแล้วก็คนที่ดีๆเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวใครอะถ้าใครเกลียดเราปุ๊บให้เขาเกลียดไปเลยเขาจะได้ไปจากเราแสดงว่าเขาไม่ชอบคนมีศีลถ้าเรามีศีลแล้วคนโกรธเรานะคะให้เขาไปเลยค่ะไม่ต้องไปง้อกลับมาไม่ต้องไปอะไรทั้งนั้นไม่ต้องไปอธิบายอะไรเลยแสดงว่าศีลมันคัดแล้วศีลมันไม่เสมอกันอย่างในอุบาสกอุบาสิกาชั้นนำนี่แหละศีลมันไม่เสมอกันถ้าเขางอนไปเขาไม่ชอบคนมีศีลก็ปล่อยเขาไปเลยค่ะศีลคัดแล้วสีเลนะสุกติงยันติสีเลนะโพกสัมปทาคือศีลเนี่ยทำให้เกิดทรัพย์คนดีๆก็จะเข้ามาหาเราสีเลนะนิพุติงยันติศีลเป็นเหตุปัจจัยแห่งการบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วเมื่อในเวลาเดียวกันเมื่อเรามีศีลปุ๊บเนี่ยจิตของเราเนี่ยก็จะผ่องใสค่ะคนที่มีศีลเนี่ยก็คือคนที่มีกายวาจาใจเป็นสุจริตเมื่อกายวาจาเป็นสุจริตปุ๊บเนี่ยจิตใจมันจะผ่องใสง่ายการที่เราจะรู้อะไรตามความเป็นจริงอย่างเช่นเราได้ยินเราเห็นเนี่ยอคติมันจะน้อยมากเมื่อเรารู้เราเห็นอะไรที่ตรงตามความเป็นจริงแล้วมีอคติน้อยเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเกิดปัญญาได้ง่ายแล้วก็ดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องอันนี้ค่ะคือประโยชน์ของเราได้ภาวนาตลอดเวลาเท่ากับว่าเราเนี่ยได้บุญเยอะมากอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะท่านญาติธรรมวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์น้ำพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเลียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะ
ที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ